เจริญพรญาติโยมตอนนี้ได้เดินทางมาถึงยังที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยขอทงอยู่แล้วนะทงเพียงที่ดินดอยสุเทพนะขณะนี้เวลา5:00ไปแล้วนะโอ้0:05:00นาฬิกาพอดีก็ตั้งใจไว้ว่า5:00จะเดินขึ้นดอยนะตอนนี้ก็ไม่มาถึงถึงสถานที่แห่งนี้5:00แล้วก่อนจะเดินขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพคาดหมายว่าจะถึงตั้งบนประมาณสัก9:00นะก็บ่ฮู้ว่าร่างกายกำลังจะเดินไปถึงประมาณเวลานั้นได้ป่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามมาจากพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะก็เป้าหมายของเขาก็คือเดินขึ้นพระธาตุดอยสุเทพไปกราบไหว้สาพระธาตุดอยสุเทพเจ้าเรียบร้อยเสร็จสิ้นที่พระธาตุดอยสุเทพจากนั้นก็จะได้เดินทางกลับลำปางต่อไปอนุโมทนาขอบคุณเอาบุญทุดงควัตครั้งนี้มาฝากทุกท่านทุกคนเด้อบรรยากาศเจ้าๆที่อันลานอนุสาวรีย์ผู้บาเจ้าศรีวิจัยก็สงบเงียบนะว่ายังบ่มีผู้คนมานักหลายเด้อยังบ่มีไฟขึ้นมาด้วยแห่มสักกรรมจากแถวนี้ก็จะคลาคำไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เริ่มใส่ปฏิปทาของครูบาเจ้าศรีวิจัยที่ได้นำศรัทธาญาติโยมเพื่อนสร้างพระธาตุถนนเนาะถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพถ้าบ่มีถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพความสะดวกสบายต่างๆที่จะขึ้นพระธาตุดอยสุเทพคงบ่มีสถานทุกวันนี้ก็อาศัยบุญญาบารมีที่ครูบาเจ้าท่านได้สร้างได้ทำไว้แต่อดีตฝังก่อนนั้นกับผู้มีส่วนร่วมทั้งหลายถึงพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจนปัจจุบันนี้มีถนนหนทางขึ้นลงสะดวกสบายทำให้คนทั้งหลายได้มีความสะดวกสบายในการเดินในการวิ่งในการทำกิจกรรมต่างๆมีนักวิ่งเอ่ยนักปั่นเอ่ยเจริญปอนปั่นเนาะปั่นขึ้นดอยก็ล้อหมูเนาะปั่นบอยก็ขึ้นดอยโอ้สุดยอดเลยนี่แข็งแรงปั่นขึ้นร้อยได้นี่อันนี้จะเดินขึ้นเดินมาจากพระธาตุพนมแล้วก็จะไปถึงพระธาตุดอยสุเทพทำโครงการช่วยเหลือละออนสาธุนะป้าป้ากันบุญบุญนะวิ่งเหรอเดินขึ้นดอยเดินขึ้นดอยเดินมาจากพระธาตุพนมป่ะจ้าวันนี้วันที่เดือนครับแหม2วันละเดินไปอ่ะเดินจากวันที่1พฤษภามาพระธาตุพนมพระธาตุพนมค่ะก็วิ่งกะวิ่งไปบ่อยก็วิ่งมาได้เดินให้ได้เดินโอ้เดี๋ยวเดินเพราะว่าหัวเข่าแบบค่อยดีนะโอ้ดีนะก่อนวิ่งนะแต่ก่อนก็วิ่งขึ้นประจำอันนี้หมออีนี่เดินเอาเด้อมันกระแทกอ่ะเขาเขาวิ่งนี่มันกระแทกแต่จะมาวิ่งมาตลอดนี่เดินได้โอ้แบบว่าเดินก่อนทำงานอยู่ไหนไฟฟ้าคะนี่วันที่อยู่ท่าไห้อยู่อันนี้ที่ห้องยาครับโอ้หมูอันโอ้หมูห้องยาห้องยานี่ก็ผมออกกำลังกายวันนี้อันเดินขึ้นไปถึงบนแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วก็จะลงมาพักที่ฝ่ายหินก่อนปะวันพุธก็จะเดินกลับมันลำปางเขาอยู่ลำปางปะอยู่วัดบรรพตสถิตรถสถิตลำปางไปเดินไปกันอันตอนไปนี่เราอ่อนไปส่งคนขับรถไปส่งแล้วก็เดินกลับไปวันเดียวกลับมาเดินไปกลับมาเดินมาเรื่อยเดินมาเรื่อย
คำที่ปาจ้าพ่องคนข้างต่างเลื่อนว่างพ่องปาจ้าพ่องโคตรไปได้มาเจอฮะมีหรอได้อยู่มันเดินเดินเขาผมได้เดินตามนี่นะมาอยู่สะได้ปันปันกว่าโลอ่ะใช่ปันกว่าโลปันประมาณปันสิบถึงบนนี่ปันประมาณปันสิบกว่าโลนั่นเดินเจ้าๆหน่อยมันจะห้อนอีนะแต่ว่านี่ถ้าจะอื้อจื้ออย่างเงี้ยทุกวันจะเดินประมาณ6โมงป่ะออก6โมงเพราะมันจะสว่างแล้วเนาะแต่ที่นี่วันนี้นี่จะเอาเจ้าหน่อยปีนี้อายุเท่าไหร่ละ12ครับฮะ72ป่ะแข็งแรงแต่เป็นคุณหมอเนาะโอ้คุณหมอแข็งแรงแต่ถ้าเอารักษาสุขภาพดีไว้ก่อนนี่น่ะเนาะเออถ้าออกกำลังกายตลอดนี่โอเคปกติจะเดินปีนึงสัก2เดือน3เดือนแต่ปีนี้เวลามันจนจำเวลาช่วงออกภาษากบมาได้เดินนี่นะทำกิจกรรมตู้จัดรายการวิทยุด้วยพอแล้วก็มีแฟนคลับครูบาอาจารย์ที่เพิ่นนั้นทำกิจกรรมต่างๆต้องไปช่วยเพิ่นอีเนาะแล้วก็เลยทำให้เขาอันมีเวลาเป็นส่วนตัวน้อยลงแต่โครงการนั้นเดินนี่เดินทุกปีตั้งแต่ว่าบางปีมันเดินได้น้อยปีนี้ถือว่าเดินได้น้อยเดือนเดียวผมอ้วนยังพอลดสบายสบายอยู่ใช่ถ้า3เดือนนี่มันยุบเลยนะยุบเลยครับใช่คลิปปุ่มคลิปเปิ่มยังลงมาละอันนี้มันได้แค่เดือนเดียวอ่ะมันต้องเดินต่อเนื่องเดินวันค่ำวันค่ำเขานี่จะพักประมาณถ้าห่อนี่เนาะเดินเดินประมาณสักตอนเจ้านี่จะเดินประมาณ10กว่ากิโล10 17 18กิโลตอนบ่ายก็เดินแห่งประมาณสัก10กิโลเองนะแล้วก็ห้อมพักเหมือนพักประมาณ20นาทีพาแห้งแล้วก็เดินต่อพาแห้งแล้วก็เดินต่อเองมันเหมือนกับเราทำต่อเนื่องเนาะเจอฝนเจออย่างพ่อเจอฝนเจออย่างพ่อเขามีกดหรอฝนตกอะถ้ามันตกนักก็ยังถ้ามันตกปล่อยๆกับกดกลางไปเดินตนเดียวมันหม่อนไปหน่อยไปเลยเลยใช่ทุกปีก็มาเดินขึ้นดอยทุกคนอะแต่ว่าปีนี้มาได้เขาไปเขาวิสาขะอยู่ปุ่นอะอยู่ดีอันวัดขอนวัดขอนสูงถุงเสลี่ยมบนก็จะคืนกับวัดผมมาถึงครับมาถึงฝ่ายหินท่านจะคืน